พบกับเจ้าแม่ไอทีเช่นเคยนะคะวันนี้ก่อนออกไปทำภารกิจค่ะเจ้าแม่ไอทีได้รับกล่องของขวัญชิ้นใหญ่มากเลยนะคะดูสิกล่องใหญ่มากๆเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าข้างในใครส่งอะไรมานะคะนี่เขามีการ์ดด้วยนะคะการ์ดเขียนว่าถึงเจ้าแม่ไอทีของขวัญสำหรับคนที่คู่ควรอุ๊ยขอบคุณมากเลยนะคะที่ส่งมาให้นะคะแล้วก็เขียนว่า from จาก LED Cosmetic Bag นะคะนี่ค่ะโอ้เพราะฉะนั้นข้างในมันก็ต้องเป็นเกี่ยวกับอะไรที่เกี่ยวกับการแต่งหน้าใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะนี่ดูเลยค่ะว้าวมันคืออะไรเอ่ยเดี๋ยวดูสิคืออะไรมันคืออะไรกระเป๋าเครื่องสำอางนั่นเองโอ้พกพาสะดวกนะคะแล้วก็สีดูไฮโซมากนะคะดูสีข้างในเป็นยังไงบ้างนี่ค่ะปุ่มล็อกเป็นแบบนี้เปิดมามีไฟ LED ด้วยค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะปรับได้3ระดับ3สีสวยมากเลยนะคะแล้วก็อันนี้นะคะเป็นที่ใส่แปรงต่างๆนะคะมีมาในกล่องด้วยแล้วก็กล่องข้างในนี่มีช่องเยอะมากอ๋อแล้วก็สามารถปรับแต่งช่องได้เองด้วยค่ะนี่มันสุดยอดจริงๆเลยนี่เห็นไหมคะเครื่องสำอางถ้าสมมติใส่ขวดครีมยาวๆก็ใส่แบบนี้ได้เดี๋ยวใส่ให้ดูเลยดีกว่าสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็เก็บแบบนี้นะคะนี่แล้วก็ปิดไฟนี่พกพาสะดวกไปต่างประเทศคือสะดวกสบายหิ้วกระเป๋าเดียวเลยนะคะน้ำหนักประมาณครึ่งกิโลเนี่ยครึ่งกิโลคือแบบเปิดปุ๊บใช้ได้ปั๊บเลยขอบคุณ LED Cosmetic Bag นะคะที่ส่งของดีๆแบบนี้มาให้เจ้าแม่ไอทีนะคะสัญญาว่าจะนำไปใช้แน่นอนนะคะคือชอบมากๆเดี๋ยวสำหรับแฟนคลับของเจ้าแม่ไอทีที่อยากได้ชิ้นนี้นะคะเดี๋ยวเจ้าแม่ไอทีจะขอราคาพิเศษมาให้นะคะก็ติดตามชมทางหน้าเพจได้เลย